จากเรื่องราวของกลุ่ม IS เราข้ามไปติดตามกันต่อนะคะกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางฝั่งพรรครีพับลิกันมีความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นายจอห์นคาซิกสามารถเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐโอไฮโอได้นะคะครั้งนี้ทำให้ทรัมป์มีความกังวลค่ะเพราะว่ามีการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นและมีแนวโน้มนะคะว่าผู้ที่ไม่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะไม่เสนอชื่อให้ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะสมาชิกบางคนมีการส่งสัญญาณออกมาในที่ประชุมใหญ่ของพรรคว่าอาจจะมีการเลือกผู้สมัครคนอื่นเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในกรณีที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่สามารถรวบรวมจำนวนคณะผู้แทนที่จะออกเสียงให้เขาได้ถึง 1,237 คนซึ่งก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่สามารถขัดกั้นไม่ให้ทรัมป์นั้นเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อลงชิงประธานาธิบดีค่ะหลังจากที่มีการหยั่งเสียงเลือกตั้งขั้นต้นไปที่นำมาซึ่งความแตกแยกมากที่สุดในสหรัฐในรอบเกือบครึ่งศตวรรษมีการทำลายทุกกฎกติกามารยาทรวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดความไม่พอใจในหลายเขตเลือกตั้งนะคะทำให้เกิดความไม่แน่ใจค่ะว่าทรัมป์จะสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในพรรคในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่เกิดขึ้นในเมืองคลิฟแลนด์เดือนกรกฎาคมนี้ได้หรือไม่แต่โดนัลด์ทรัมป์เองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ CNN ออกแนวข่มขู่นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแทนอันยิ่งใหญ่ของผู้คนนับล้านในสหรัฐอเมริกาและก็ถ้าเกิดเสียงของคนเหล่านี้ถูกปฏิเสธขึ้นมาเขาคิดกับว่าจะต้องเกิดปัญหาใหญ่หลวงที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนคุณโดนัลด์ทรัมป์สามารถรวบรวมคะแนนเสียงจากคณะผู้แทนพรรคได้แล้วตอนนี้อยู่ที่646เสียงค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ขาดอีกประมาณ400กว่าเสียงถึงจะครบจำนวน 1,237 เสียงที่จะรับประกันได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะกลายเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะเข้าไปสู้ศึกชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะที่คู่แข่งอีก2คนค่ะนายเท็ด ครูซตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่397เสียงแล้วก็นายจอห์นเคซิกมีคะแนนอยู่ที่142เสียงค่ะก็ยังคงเข้มข้นนะคะติดตามกันต่อไปค่ะว่าในที่สุดพรรครีพับลิกันจะเสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าค่ะ